ครับกินได้เลยฮะกินเลยกินเลยอร่อยนะอร่อยนะแต่ที่จริงมันก็อร่อยนะอร่อยนะแล้วปกติเราก็ชอบกินอะไรกินบ้างครับรู้สึกไม่โอเคเพราะว่ามันไม่ได้แบบถึงขนาดที่แบบเป็นอาหารที่แย่ที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยปกติถ้าพื้นเพของคนใต้ก็หลายๆคนก็คือชอบกินแกงไตปลากับขนมจีนหรือกินกับข้าวเนี่ยค่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วก็มันได้รสจัดมันรู้เลยว่าเป็นของเผ็ดร้อนจากของภาคใต้คือมันเป็นอาหารที่แบบว่าคนพื้นเมืองกินกันก็คืออยู่ที่พื้นที่แต่ละจังหวัดของแต่ละประเทศว่าเขาจะกินอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารอะไรแต่เหมือนถ้าเป็นคนใต้อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าถามว่าคนใต้มีแกงอะไรเป็นอันดับหนึ่งก็คือควรจะเป็นแกงไตปลาไม่มีใครไม่รู้จักแกงไตปลาใช่ค่ะใต้ก็จะเป็นสำเร็จรูปเขาจะทำแปรรูปเป็นแห้งไตปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นแกงทั่วไปตามบ้านก็จะเจอเมนูนี้เป็นอันดับแรก